เราก็จะมานำเสนอเมนูถัดไปนะคะในการทำโดยการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันเนาะเราไปซื้อเกี๊ยวซ่ามาใช่ไหมถ้าเราทอดทิ้งเอาไว้เนี่ยเวลาเราจะกินมันจะลำบากมากเนื่องจากมันอาจจะอมน้ำมันเวลาที่วันรุ่งขึ้นเราจะกินเราก็เลยซื้อแบบที่ยังไม่ได้ทอดนะคะเดี๋ยวจะมาลองทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันคลาสเนาะอันนี้เกี๊ยวเนี่ยมันจะข้างในมันจะสุกอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาจะนึ่งมาเรียบร้อยแล้วถ้าเราซื้อแบบทอดแล้วจริงๆก็ได้นะแล้วตอนเช้าก็ค่อยเอามาลงที่หม้อทอดเพื่อที่จะอุ่นอีกทีนึงแต่ว่าแบบนั้นเนี่ยนี่อะไรมันก็จะทำให้กรอบแล้วก็จะไม่แข็งเหมือนกับเอาไปทำไปทอดที่ไมโครเวฟแต่วันนี้เราจะลองแบบว่าแบบนึ่งแล้วเอามาทอดเองนะคะง่ายๆเลยก็ใส่เข้าไปใช้ไฟ200องศาส่วนใหญ่เราตั้งไว้200องศานะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก10ถึง15นาทีแค่นี้เองหลังจากตั้งเวลาแล้วเราก็ไปทำอะไรก็ได้ไปอาบน้ำไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะตอนที่มันสุกแล้วนะสักประมาณ10นาทีค่อยกลับมาดูโอ้ดีโชคดีมากเลยเมื่อกี้นี้ตั้งไว้10นาทีใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะใช้แค่5นาทีก็พอโชคดีที่มาแอบดูก่อนโทษทีอันนี้คือมือใหม่หัดทำเหมือนกันนะคะก็เนี่ยพอเปิดดูคือระหว่างทำเนี่ยเราตั้งไว้10นาทีก็จริงแต่5นาทีเรามาเปิดดูก่อนก็ได้นะเครื่องไม่เสียอะไรแล้วก็อันเนี้ยพอมาดูแล้วโอเคมันกรอบเรียบร้อยแล้วอ่ะมันสุกแล้วก็เอาออกได้เลยก็ออกไปทานได้เลยใช้แค่5นาทีเองมันเร็วมากเลยอ่ะตกใจเลยว่าสุกแล้วถ้าสังเกตให้ดีนะคะจะเห็นน้ำมันเห็นไหมน้ำมันที่มันเป็นส่วนเกินก็จะออกมาด้วยเราก็ไม่ต้องกินมันเป็นอาหารคลีนอย่างหนึ่งหน้าตาที่ทำใช้ได้เลยล่ะกรอบเลยล่ะเนี่ยเคาะตรงนี้ดูก็รู้เลยว่ากรอบกรอบนอกนุ่มในแน่นอนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะหัวไม่เหม็นตื่นเช้ามาวางไป5นาทีเสร็จทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากเราก็ได้กินอะไรที่มันร้อนๆสดใหม่แล้วก็อีกอย่างนึงทริคที่จะบอกก็คืออย่างมือใหม่เนาะเมื่อกี้นี้เราตั้งทุกอย่างไว้200แล้วก็ตั้งความร้อนเลยซึ่งมันทำให้บางทีเรากะเวลาไม่ได้ก็แนะนำว่าอาจจะตั้งสัก160หรือ180แต่ตั้งเวลาให้นานขึ้นก็ได้ถ้าเรายังไม่รู้ว่ามันควรจะกะความร้อนที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเมื่อกี้นี่คือโชคดี5นาทีรีบมาดูก่อนมาแอบดูเลยรู้ว่ามันสุกแล้วถ้ารอถึง10นาทีก็อาจจะเกรียมเกินไปก็ค่อยๆปรับกันไปค่ะเพราะว่าในเมนูในคู่มือเนี่ยเขาบอกมาคร่าวๆเนาะบอกมามีมันฝรั่งมีสเต็กมีเนื้อสัตว์บดมีแฮมเบอร์เกอร์มีไส้กรอกเนื้อไก่เขาจะบอกอุณหภูมิมาคร่าวๆแล้วก็ระยะเวลามาคร่าวๆแต่จริงๆแล้วอาหารน่ะมันมีหลายรูปแบบมากที่สามารถเอามาทำกับหม้อทอดไร้น้ำมันได้ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกไม่ว่าจะเป็นอย่างอันนี้ก็ลองเกี๊ยวซ่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้เราก็ค่อยๆหัดไปเดี๋ยวเรามาค่อยๆหัดไปพร้อมกันละกันเนาะถ้าเจอเมนูอะไรแปลกๆเราก็จะเอามาลองทำแล้วก็จะถ่ายคลิปส่งขึ้นไปใน YouTube ไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันซึ่งอาจจะมีอะไรผิดพลาดบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ